สบายดีนะทุกคนนะมื้อนี้ว่าสิกลับมาเบิ่งมาให้ก็ที่เฮามาเดือนแล้วนี่เนาะวันที่12 13นี่แหละพอดีครบเดือนนึงละมื้อนี้ก็เลยว่าสิพากันกลับไปเบิ่งว่ามันสิสุกแล้วบ่หรือว่ามันสิหล่นหมดบ่ว่าบ่แน่ใจว่าหมากมันสิตึงบ่เนาะหมากตอนเฮามามันก็น้อยๆนึงหมากพูดก็บ่ให้แนมอยู่เห็นอยู่สันพุ่นน่ะก็สูงๆกว่าหมูนี่โอ้โหสิเห็นว่าอยู่เกาะแล้วเฮายังอยู่ทางเทิงพี่จังได๋สิพากันย่างลงไปไปเบิ่งนํากันนะว่าหมากสิย่างบ่ไปลุยพุ่นกองให้มัดเที่ยวเพิ่นก็แม่นมัดเออลังซองเบิ่งมาให้เบิ่งต้นอื่นนําเนาะเพื่อต้นนั้นจักหมากสิย่างบ่ย่างเห็นบ่สูงๆเดียวๆนี่แม่นก้อนนี่แหละก่อตัวเข้าไปลงมาใกล้สิฮอดห้วยแล้วเนาะไปอ่ะมาหมอดหวยน้ำละพากันหยุดพักกันสิตักน้ำขึ้นเมื่อกินน้ำเนาะเพราะว่าเฮาขึ้นไปนี่เพิ่งสันสิบ่มีน้ำน้ำสิมีแต่อยู่หวยน้อยนี่เนาะตุก3ลิตรกับน้ำฮอดเสื้อเฮาตุกนึงเอาขึ้นไปเพื่อแตงกินแตงอยู่เนี่ยโอ้มาหอดก็มาให้แล้วทุกคนนะซองเบิ่งหมากโบเรืออะไรจักหน่อยล่ะมันเป็นมันหล่นไหวเนาะมันอาจจะเป็นหมากโบตึงดีปานใดเพราะว่าตอนเฮามาหั่นหมากหากระจอเป็นแบบเป็นดอกอยู่น่ะหน่วยนิดน้อยนิดน้อยคิดว่าเดือนหนึ่งมาสิพอดีเป๊ะแต่ว่าหมากโบเรือล่ะมันหล่นหมดเสียดายท่านพ่อว่านกเขากินไว้มันกินแต่หมากยังอ่อนๆเลยล่ะเฮ้ยเขาสิไปเลาะซอกเบิ่งบนใหม่สิเลาะไปข้างหน้านี่แหละบางเทื่อก็สิมีเกาะอื่นอยู่เนาะไปเบิ่งน้ำกันทุกคนท่านี้เขาก็เลาะขึ้นมาแล้วมาเห็นหมากอันนี้นะห้อยตกอยู่น้ำหวยเนี่ยเขาเจอที่บ้านเขาเอื่นหมากแกลลินมาซะแข็งๆมีห้อยแกะกินอยู่มาอันนี้ก็สิมีนกมีนูวายละกินนี่หมดลนน้ำหอยนี่มีลนลายอยู่เนาะมันหน่วยน้อยหน่อยจนแนมบ่อยากเห็นมาตกน้ำหอยนี่มูว่ามีลายต้นแถวนี่เราสิขึ้นไปเบิ่งอีกที่บ่แต่ว่าต้นนี้มันอยู่ทั้งหัวนี่เนาะนี่ทั้งต่างๆนี่สูงสูงก็ใหญ่ประมาณ2คนพุ่นแหละกินกอดหุ้มนี่ก็มันไปเฮาสิไปเบิ่งต่อเนาะโอเคเนาะทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาแปลงบอลนั่งละนี่เฮาสิกายเซฟกอภัยหน่อยนี่เนาะเด้อก็หมากเห็นบ่หมากมันสีแดงๆข้างหน้านี่เป็นฟดก็ใหญ่เลยนะนี่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่ก็เห็นนกอยู่เนาะนกหวกเหลืองนกอีหยังเขามากินเฮายิงนกแซวตัวนึงตกลงไปลุมพุ่นแหละแต่ว่าครับบ่ทันได้เอาสโคปแคมใส่เนาะขึ้นมาเห็นก็เลยยิงก่อนวันนี้ฮะจังสิพกไปเลยจนฮอดแรงพุ่นแหละคันนกเขามาก็สิยิงนกก่อนเนาะเอ้าถ้าติดตามเบิ่งพร้อมกันมากมั้ยThank you.
นกเลี้ยงบังมุมตั้งมิตรเดี๋ยวรอฮะอันนี้มันมุมที่เขายิงนกเหลืองอยู่ป้ายนี่บางบอลเขากลายเลยนะมันสูงแล้วก็มันสากเนาะเวลายิงเขาต้องได้เผื่อยิงแบบดักลงน้อยหนึ่งเพราะว่าลูกปืนมันจะตกสูงคันเขายิงมุมสากมุมตักแนวนี่นะลูกปืนมันจะตกสูงน้อยหนึ่งคันทำโบเผื่อแล้วมันขามเลยหรือถ้ามันนกมันแบกเอิกมากก็อาจจะถือหัวพุ่นเนาะมันก็มากสูงเติบไปก่อนนี่เนาะฮะก็ยิงนก 3-4 ตัวกับตัวเล่นเฝ้าแรงแล้วตอนนี้ประมาณหามงปลายเดี๋ยวสิเบิ่งว่าสิมีหอกเขาบ่เนาะนี่ยิ่งหอกตัวหนึ่งแล้วทุกคนเลยเกือบบ่ได้มันมืดปองไหมบาสิบีไฟใส่ก็คือว่าซองๆก็ยังเห็นมันน้อยหนึ่งพอซองเห็นอยู่เนาะยิ่งว่าที่หนึ่งต่ำงาไม่หน่อยมันแลนขึ้นไปแล้วมันลงมาหยุดอยู่หันเลยยิ่งซ้ำพอดีตกเลยเกือบบ่ได้มาตัวเดียวมืดแล้วตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะมันก็พอซองเห็นอยู่เนาะแต่ว่าก็บ่เห็นคักเป็นแน่เอาน้องทุกคนวันนี้เขาลงมาเก็บประสัดแล้วเด้อยางลงมาละได้ตัวเล่นกับตัวนกแล้วเนาะก็ลงมาพอดีเห็นนั่นตัวเล่นอีกตัวนึงอยู่นี่แล้วก็ตัวหอกก็เห็นละลงมามันตรงมาแถวเดียวกันนี่อยู่งาแถวเดียวกันบ่เท่านี้เป็นหอกลิกเนาะมาคำก็บ่เห็นหุ่งแล้ว6โมงแล้วยิงใส่บาทที่1แล้วมันไปถือง่าน้อยๆเนาะมันบังในหนึ่งเฮาซองเบิ่งในกล่องก็บ่เห็นคักบ่ฮู้ว่ามันมีงาหยังบังยิงใส่พัดตํางาดีดไปคราวนั้นมันแลนขึ้นมันแลนลงมาขึ้นพอดีจังว่ามายิงนํายิงทันเนาะเกือบบ่ได้เอ้าได้แล้วตัวนี้นะโอเคตอนนี้ก็มูกับมาแล้วเนาะกลับมาแต่เฝ้าแล้วเพิ่นบ่ได้ยิงจักบาทไปเฝ้าก็ได้เฮาไปหอกตัวเดียวเนาะมาเกือบบ่ได้ยิงบ่ถูกบาททําบินไปตําหง่ามันเหมือดพดบ่เห็นหูเห็นเน่งๆยิงซะเลยใครแต่มันยังแลนลงมาให้ซ้ําบาทที่2ตัวเล่นยิง5โตเห็นแต่3 2บ่เห็น2โตเนาะมันก็งาต้นมันสูงแน่มันตกไกลพดนกเฮาก็ได้ซ้ํานี่แล้วเนาะนี่นกเหลืองนกแซวดำก็ได้แต่ประมาณนี้สำหรับตอนแรกปฏิภาคกันเฮ็ดกินข้าวละเอ้าบางมื้ออื่นเขาจึง
ไปรอบังอีกเนาะตอนแรกเขาเป็นเสียกินเขากันทำยับข้างมันกำลังสีพากันปิ่งตัวเล่นกินเขาเนาะสีปิ่งตัวเล่นสามตัวกับตัวนกแซวตัวหนึ่งกำลังเผาขนอยู่ไก่สีซุกละตัวเล่นฮะมันยังเดือนแจ่มปลาสีไตนู้กับบอกนี่ได้นู้ตัวเดียวนู้ไว้เอาปืนลมยิงกินเขากินน้ำจังเดือนมืดไปแล้วมันจังสีออกเอ้าชุกแล้วเลยปิ่งแนวกินเขาปิ่งตัวเล็กเวลากันกินเขาแล้วก็สิขึ้นไปไปเบิ่งกอหมากอยู่เทิงเนาะมูไปเฝ้าวังแรกนี่ไปเห็นก็เลยว่าเฮาสิไปนอนพุ่นละมื้ออื่นเช้าสิเฝ้ายิ่งอยู่พุ่นเบิ่งเป็นอะไรจึงสิกลับมาบนเก่านี่เนาะเนาะกินเขาไปก่อนกันกูกับแข้งนะตัวเล็กมาเนี่ยแหละอาหารกินเจอกันมื้ออื่นเช้าดังไฟอุดยู่หมดสินจิ้มใหม่จะคล้องละเฮ้ยเจอกันมื้ออื่นเช้าอยู่กอหมากสมหอกเด้อเป็นสิลุกไปเฝ้าแต่เช้าตอนนี้ก็มาประจำที่แล้วจ้ะก็มาสมหอกหมอกเต็มเลยท้าเบิ่งเนาะแจ้งแล้วก็บ่แจ้งมาได้หรอกเนาะประมาณ7:00 น.
แต่ว่าเหาะบุเขาแล้วเนาะเขาสองตัวแต่เศร้าๆพุ่นยิงตกลงไปลุมเดี๋ยวสิลงไปเก็บละไปลงไปสอกตัวเหาะดีกว่าหมอกเต็มมันหนาวเลยอากาศก็ได้ตายแล้วแหละมันเศร้านี่ก็ลงไปสอกตัวหอกยังไม่เห็นสักสองตัวตัวยิงตกมันมูละโทบอกให้ขึ้นมายิงนกเขามาให้อย่างนี้เนาะแล้วก็มาสับตัวหอกตัวนึงนี่อยู่กอไผ่นี่ปืนแก๊ปยิงมันบ่ตายมันยังคาอยู่ทั้งค่ะก็เลยเอาปืนลมมาสับเอาแล้วก็ยิงนกจิลกตกลงไปหันสองตัวมูลงไปสอกอีลุมปะนกบ่เข่าแล้วเนาะคนไหนมันมาในเดียวมันตึ๊บแห้งแท้นี่หมอกก็เต็มมืดหมดเศร้าเลยลงไปเก็บนกอยู่ลมแล้วจึงสิกลับไปขึ้นไปสอกตัวหอกสองตัวอยู่นะกูบอกสมหอกอันนั้นอย่ามันขังคืออายุเท่งเนี่ยว่าสิพากันไปฟันเบิ่งเพราะว่าลงไปสอกอยู่พื้นท่านยังบ่เห็นเถอะก็เลยฝ่ามานี่ก่อนหอกกลับมาสอกตัวหอกสองตัวแล้วเนาะหมดเศร้าเลยยิ่งแต่มืดๆพวกนี่เด้อยิ่งก็เป็นแป้นหนึ่งเนาะงานี่เห็นบ่อยู่งามนี่ตัวนึงแล้วตัวที่สองหันอยู่งาหันตกลงไปทั้งลุมกับโบหกหรอกแต่ว่าหักมีปุ่มใหม่มีเครืออย่ามันขังมาสิพากันไปขึ้นสันแล้วก็ฟันเบิ่งเนาะยังบ่เห็นจักตัวเลียนไปนั่นแน่ฝ่าไปยิงนกลำมูเลยมูบอกว่ามีนกกินมาให้แล้วก็เพิ่นยิงหอกบ่ตายก็อีเทิงหันก็เลยฝ่าไปสันตัวนั้นได้แล้วหอกตัวนั้นยังเป็นสองตัวที่เฮายิงนี่ไปสองเด้อเห็นตัวนึงแล้วพุ่นมัวว่าตกอยู่ลุมพุ่นเออเบิ่งต้นหมากอยู่เทิงพุ่นเด้อมันสักแล้วมันกิ่งออกมาเลยทีบ่นี่ไปเบิ่งอยู่ซะมันสั่นเนาะโอ้พี่ตัวนี้เออลงมาเป็นเกือบ20เมตรหอกเบาหอกเบาเออหอกเบาตัวนี้มันตัวทำอิฐแล้วนกทองแดงหึโอเคเอาสอบเบิ่งตัวที่สองก่อนกันเบิ่งคือสิแม่นตัวนี้ตัวที่สองเนาะเพราะว่าเบิ่งเพราะว่าตัวนี้มันนั่งตัวที่สองมันหันหนามาเลยยิงเขาหนามันลูกปืนเขาบนดังมันเลยสอดลังๆพี่ตัวที่หนึ่งยังไม่เห็นนะตัวที่สองตกพี่เบิ่งตะฟังเนาะมันสั่นมันตกมาแล้วมันกิ่งคบไก่เอ้ยบึงตัวที่สองน่าจะตกบกไก่ปันได้น่าจะอยู่แถวบริเวณนี้บกไก่กันหรอกบึงต้นมันกระตุ้นน้อยๆนึงหมูกำลังขึ้นไปสันบึงอยู่เถอะอย่าไม่ฆ่าแถวฟุ่มมันนะตัวที่หนึ่งฮะตัวที่สองมันเห็นแล้วตัวที่สองยังตัวที่หนึ่งนี่แหละหาสุดความสามารถเห็นบ่เห็นคอยว่ากันเป็นไปซะพิษต้นเนาะคิดว่าเป็นต้นนี่ที่แม่นทั้งลุมพุ่นนี่เพราะว่ายิ่งอยู่บนตัวเป็นงามกระทุนนี่เนาะมันงาที่มันจอดเซนฟุ่มใหม่นี่เอาลงไปเบิ่งอีกทั้งลุมก่อนย่อมละตัวเด้อขึ้นไปชันหาทั้งถึงกับบ่เห็นนี่งอไปงอมาเห็นห้อยเลือดมันเนาะห้อยตอนมันที่แม่นตอนมันห้อยหัวน่ะนี่หยอดลงมาตกใส่ใบไม้นี่กลับอันนี้เห็นบ่ตกมานี่แล้วเพิ่นว่ายานสิมีตูมาหลักเอาเนาะจะเป็นตูจนฟ่อนแถวนี้มันสิหลักเอานี้บ่หรือว่าได้เพราะว่าคันตกมานี่แน่นี่กันได้ก็เห็นนะซํานี่เห็นบ่มันก็บ่ได้หกบ่ได้หยังเลือดก็หงเต็มอยู่นี่เอ้าคือสิได้ตัวเดียวแล้วเนาะตอนนี้ก็พากันกลับมาเข้มหวยแล้วเนาะสิลงมาเฮ็ดกินข้าวแล้วก็สิออกมื้อ
นี่ตัวสัตว์นะตอนนี้มันโมเอาปืนยิงมือสาวมันบาดตายแล้วก็เอาปืนล้มไปซ้ำเนาะตอนเสาร์นี่ตัวหอกเต็มมือบ้านนี่ตัวนี้ได้มือสาวอีกตัวหนึ่งฮะโบเห็นมันมีตัวหลักเลยเนาะมันน่าจะเป็นตัวจนฟอนเขาไปสอกเห็นแต่เลือดฮะจนสุดความสามารถแล้วนะกับนกเดนเนาะยิงอยู่กุมมาให้นกเกลกนกแซวตัวนี้ก็เต็มมือบ้านนี่พอละตัวนี้มันตัวนู้นเนาะกับตัวนกเนาะไอ้สีเห็ดกินข้าวโอเคไปล้างมือมันหาเต็งกินอยู่ลมไปเห็ดล้ำมันนูเนาะสองตัวนูไว้ตัวหนึ่งกับนูทองข้าวตัวหนึ่งแล้วก็นกสลัดสี่ตัวดำใช่บ้างพอดีกินละสองคนเนาะกินแล้วก็เมื่อเขาก็ยังหน่อยเนี่ยนะยังห่อเดียวนี่กินแล้วก็สิพากันออกเมื่อละตัวสัตว์ที่เลี้ยงก็ปั่นกันมากินนะมาซื้อสู่ครอบครัวกินสุกแล้วฟดบัวบัวอยู่มันเป็นบังรู้แล้วว่ะน้องคาในบังเอาเคาะเคาะสุกเรียบร้อยแล้วล้ำหนูกับนกใส่กันเนาะไปกินข้าวกินแล้วค่อยออกเมื่อมันสะอาดยังมาตรฐานอยู่บ่แซ่บอยู่กินอยู่ปลายังก็แซ่บกินข้าวกินน้ำก่อนกินหน่อยเชื่อออกเมื่อโอเคนะสิพากันกลับแล้วกินข้าวแล้วล่ะบ่ได้อยู่ต่อแล้วเนาะก็มาแต่มือบ้านนี่มาเบิ่งมาให้ก็ที่เข้ามาแหละหมากมันลนถิ่มมัดล่ะมาบ่ทันก็เลยมันเลาะหวยสอกเบิ่งหมากเนาะก็เจอหมากมาเคลีนเนาะเขาเอิ้นหน่วยสีแดงฮะมาเฝ้ายิงนกอยู่หั่นได้อยู่10ปลายตัวแล้วก็ต
ก็หอกตัวนึงนำมาเสาะมาเขาก็มาเฝ้ามักสมหอกในยิงหอกสองบาทเห็นแต่ตัวเดียวเนาะไม่แต่สิพากันกลับแล้วแหละเป็นอะไรกันเนี่ยเจอกันในคลิปหน้าWish you.